ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาในหัวข้อมะเร็งทางนรีเวชรู้เร็วรักษาได้นะคะโดยนายแพทย์สุประชัยเรืองแก้วมณีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องของโรงพยาบาลนนทเวชนะคะแล้วก็ลึกไปอีกก็คือผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งทางนรีเวชนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนนทเวชเองนะคะเปิดให้บริการมาในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะเราเองเราเปิดมา37ปีนะคะใน37ปีนี้เรามีการพัฒนาศูนย์การรักษาผ่าตัดผ่านกล้องนะคะมากว่า15ปีซึ่งในผ่าตัดผ่านกล้องนั้นก็คือมีหลากหลายสาขานะคะครอบคลุมนะคะในทุกสาขาแต่ในวันนี้นะคะที่เราจะมาลงลึกนะคะเรามาลงลึกในเรื่องของการรักษามะเร็งทางนรีเวชนะคะแล้วก็ลงลึกไปถึงการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งทางนรีเวชนะคะเพราะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเรามีนายแพทย์สุประชัยเรืองแก้วมณีนะคะตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไรคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยโดยสถิติแล้วนะครับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเราเจอในประเทศที่พัฒนาแล้วคืออเมริกายุโรปอะไรพวกนี้เจอมากกว่าเมืองไทยนะครับยิ่งประเทศพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกยิ่งเจอมากขึ้นเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรากำลังพัฒนาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสถิติเมื่อก่อนอยู่อันดับ3เลยฮะรองจากมะเร็งรังไข่อีกตอนนี้ขยับขึ้นมาสูงขึ้นเป็นอันดับ2นะครับผมก็เป็นมะเร็งที่เกิดจากการที่มีการเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยแบ่งตัวผิดปกตินะครับทำให้มีตัวก้อนเกิดขึ้นในโพรงมดลูกนะครับค่ะอาการหรือว่าสัญญาณเตือนที่บอกว่าเอ๊ะเรามีความผิดปกติในโพรงมดลูกแล้วเนี่ยมีอาการสัญญาณเตือนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ตัวมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะดีกว่ามะเร็งปากมดลูกนิดนึงฮะตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นในเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับสุภาพสตรีทุกท่านก็มีประจำเดือนอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลือดออกผิดปกตินะครับเช่นเรื่องเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนประจำเดือนหมดแล้วนะครับก่อนจะถึงอีกรอบมีเลือดออกมาพวกนี้เป็นต้นหรือว่าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ประจำเดือนหมดแล้วคือหมดประจำเดือนหมดเข้าสู่วัยทองเรียบร้อยแล้วแล้วมีเลือดออกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาการนำที่จะบ่งบอกถึงว่าอาจจะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของอายุนะครับอายุคนไข้ที่สตรีทุกคนที่อายุมากกว่า40ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับ2ก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับค่า BMI มากกว่า25นะครับก็จะทำให้ความเสี่ยงของตัวมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้นข้อที่3สำคัญที่สุดเลยก็คือการได้รับสารฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับจากภายนอกนะครับถามมันมาจากไหนได้บ้างก็มาจากได้หลายอย่างเจอง่ายๆครับเช่นกลุ่มคนที่ใช้ยาฮอร์โมนในสตรีที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะครับใช้ฮอร์โมนไม่ถูกต้องไปซื้อฮอร์โมนทานเองแบบนั้นนะครับนั่นก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวนี้เจอเยอะมากคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกติเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเยอะขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากเป็นกลุ่มของพวกอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมที่เราทานกันอยู่เนี่ยต้องดูนิดนึงนะครับพวกประเภทสวยๆงามๆทั้งหลายแหล่นะครับส่วนใหญ่บางตัวเนี่ยมีส่วนของฮอร์โมนผสมอยู่ทำให้ร่างกายเนี่ยเราได้รับฮอร์โมนไปนะครับแล้วก็ทำให้มีการแบ่งตัวผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกและคนที่จะทานคือใครฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มสูงอายุขึ้นเราก็เริ่มหาอาหารเสริมมาใส่เราทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราพบว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทันทีนะคะอาหารเสริมก็ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงได้นะคะในเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอาจารย์คะแล้วมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนี้มีวิธีการตรวจคัดกรองอย่างไรบ้างคะที่รู้ว่าเอ๊ะเราเสี่ยงหรือว่าเรามีความผิดปกติแล้วมะเร็งทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกวิธีจะมีวิธีการตรวจคัดกรองนะครับมะเร็งปากมดลูกดีสุดในสถิติทั้งหมดของทุกมะเร็งเลยรองมาคือมะเร็งเต้านมมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแต่ข้อดีอย่างที่บอกฮะพอเลือดมันออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาหาเราตั้งแต่ระยะต้นๆระยะต้นๆของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยผ่าตัดแล้วรักษาหายขาดนะครับผมโอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังขาไปอีกนิดนึงครับขอเติมนิดนึงในส่วนของนอกจากอาหารเสริมต่างๆทีนี้จะมีอาหารอยู่อีกกลุ่มนึงอาหารกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นฮอร์โมนจากพืชนะครับเราเคยได้ยินมาแล้ว
ต้องเน้นก่อนว่าก่อนจะบอกมันคืออะไรไม่ได้ห้ามทานนะครับทานได้แต่อย่าเป็นประจำอะไรที่ทำเป็นประจำไม่ดีอยู่แล้วนะครับเช่นพวกถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองเราก็จะมีคนไข้ของเราที่ทำน้ำนมถั่วเหลืองทานเองฮะกินแทนน้ำเลยครับเขาว่ามีประโยชน์กินเยอะไปมันก็กลายเป็นฮอร์โมนมากระตุ้นได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของมะพร้าวนะครับพวกนี้แต่จริงๆฮอร์โมนพวกนี้น้อยมากนะฮะสมมุติวันนี้อยากจะไปกินก็ไปกินแต่ครับไม่เป็นไรแต่อย่าถึงขั้นว่ากินแทนน้ำกันมีคนไข้แบบนี้จริงๆนะครับกินกันแทนน้ำเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเอ้ยมันมีประโยชน์สูงใช่ค่ะเหมือนความเชื่อค่ะว่าทานน้ำมะพร้าวแล้วก็คือจะได้ดูแบบอ่อนกว่าวัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะเพราะนั้นก็ควรจะหยุดคำแนะนำว่าทานบ้างหยุดบ้างไม่ได้ห้ามทานนะฮะผมเน้นจริงๆว่าไม่ได้ห้ามทานคนที่ทานส่วนใหญ่กินเยอะจริงๆแล้วก็ไอ้ส่วนของอาหารเสริมเนี่ยจริงๆจริงๆอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในการที่เขาจะขายเราอ่ะเขาจะบอกให้เรากินไม่ใช่1เม็ดเขาจะให้เรากินทีนึงวันนึงเนี่ย6เม็ด2เม็ด3เวลา3เม็ด3เวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ปริมาณที่เราได้รับเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับมันเลยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับทำให้เรากลายเป็นว่าเรามีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาที่คำตอบของพี่ก่อนเรื่องของการตรวจคัดกรองไปเรื่องอื่นไกลแล้วการตรวจคัดกรองทางมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยความเสี่ยงเมื่อกี้บอกไปแล้วหนึ่งอายุมากกว่า40ปีเนาะน้ำหนักเยอะทานฮอร์โมนอีกข้อหนึ่งคือไม่มีบุตรนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงทั้งหมดถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงหนึ่งมีอาการมาสองมาตรวจฮะต้องมาตรวจอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์เนี่ยควรจะตรวจเป็นอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดถึงจะประเมินเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ชัดนะครับเราจะดูจากตรงนั้นนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดว่าเยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาหรือว่ามีความผิดปกติก็จะมีค่าตัวเลขของมันอยู่ว่าหนาเกินเท่าไหร่จะต้องมีการเก็บเอาเซลล์ด้านในมาตรวจอาจจะไม่ถึงขั้นขูดมดลูกนะครับสมัยก่อนขูดมดลูกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นการดูดเซลล์เอาใช้เป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อดูดเซลล์มาตรวจเจ็บตัวนิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพในการตรวจเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับเปรียบเทียบกันก็ 98% กับ 99% นะครับค่ะก็คือที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็คือการตรวจหัวใจหน้าอัลตราซาวด์ก็คือการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดนะคะเพื่อดูในเรื่องของความผิดปกติของมดลูกปีกมดลูกแล้วก็รังไข่นะคะซึ่งก็จะเห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะคนไข้ก็สามารถที่จะมองภาพได้เห็นแล้วก็ถ้ามีความผิดปกตินะคะตรงนี้แพทย์ก็จะแนะนำวิธีการรักษานะคะอาจารย์คะแล้ววิธีการรักษาของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมีกี่วิธีคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเป็นแตกต่างจากมะเร็งปากมดลูกเมื่อกี้มะเร็งปากมดลูกเมื่อกี้บอกระยะโดยการตรวจภายในโดยการตรวจจากภายนอกใช้เครื่องเอ็กซเรย์ใช้อะไรแต่ว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเมื่อเราเจอแล้วว่ามีเซลล์ของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่วิธีการรักษาคือการผ่าตัดเพื่อบอกระยะของโรคอันดับแรกเลยผ่าตัดออกมาก่อนเลยครับตัดออกมาแล้วถึงจะบอกว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นระยะต้นเนี่ยแค่การผ่าตัดจบไม่ต้องทำอะไรต่อถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการฉายแสงบางส่วนอาจจะมีเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดขึ้นอยู่กับระยะของโรคในแต่ละโรคเพราะว่าในเรื่องของการผ่าตัดนะคะพูดถึงการผ่าตัดนะคะในรายของคุณสุภาพสตรีบางท่านนะคะที่มีความผิดปกติในเรื่องของเขาเรียกว่าเนื้องอกที่มดลูกใช่ไหมคะจังขานั่นก็คือการนำมาซึ่งโรคร้ายได้ใช่ไหมคะถ้าเราผ่าตัดแล้วก็เราก็ส่งตรวจชิ้นเนื้อถ้าเกิดชิ้นเนื้ออันนั้นเราส่งตรวจแล้วก็คือไม่พบเซลล์มะเร็งก็ถือว่าเราโชคดีแต่ถ้าเกิดว่าพบเซลล์มะเร็งตัวนั้นก็คือจะบอกได้ว่ามะเร็งของเราเนี่ยอยู่ในระยะไหนเพื่อที่จะได้วางแผนการรักษานะคะในอันแรกระยะแรกอาจารย์บอกว่ารักษาผ่าตัดแล้วก็คือจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นในระยะที่2หรือที่3นะคะอาจารย์ครับผมถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังไม่เยอะนะครับมะเร็งระยะที่2เนี่ยของเยื่อบุโพรงมดลูกคืออยู่บริเวณตัวมดลูกนี่เองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงเฉพาะที่นะครับส่วนถ้าเป็นระยะที่3แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การร่วมกันระหว่างการฉายแสงด้วยการให้ยาเคมีบำบัดด้วยนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ผมรักษามาเนี่ยในส่วนของมะเร็งทางนาลีเวศเนี่ยยังไม่มีการรักษาอันไหนที่ทำให้คนไข้ทุกข์ทรมานมากมายยาเคมีบำบัดที่เราให้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นยาเคมีบำบัดที่โอ้โหคนไข้จะเพลียเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่าการฉายแสง
ถ้าเกิดเคยได้ยินมาส่วนใหญ่จะได้ยินว่าการฉายแสงแล้วฉายแสงแล้วเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมพวกนี้ก็ยืนยันว่าไม่จริงค่ะนะครับเป็นความเชื่อสมัยโบราณใช่ครับค่ะนะคะก็คือตอนนี้คือจริงๆแล้วนะคะจะเรียนให้ทราบเลยนะคะว่ามะเร็งนะคะมะเร็งสตรีนะคะก็คือพบบ่อยมากแล้วตอนนี้โรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งสตรีหรือว่ามะเร็งบุรุษนะคะก็เป็นกันเยอะแต่ว่านวัตกรรมทางการรักษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะอันนี้ถึงจะเป็นระยะไหนนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้นะคะก็คือยืดระยะเวลาออกไปได้ขึ้นอยู่กับกำลังใจของเราเท่านั้นว่าถ้าใจเราสู้นะคะมีกำลังใจดีนะคะทำตามที่แพทย์สั่งอันนี้ก็คือเราก็จะผ่านโรคร้ายไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการรักษาผ่าตัดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะอาจารย์สมัยก่อนนะคะก็คือรักษาแบบเปิดหน้าท้องแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาขึ้นเป็นในเรื่องของการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องอันนี้ค่ะมันดีกว่าแบบเดิมยังไงคะต้องเล่าให้ฟังของเดิมก่อนของเดิมเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดบอกระยะของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็จะเป็นการลงแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะครับเป็นแผลแนวตั้งเนาะก็ตั้งแต่สะดือลงไปหรือว่าถ้าเกิดมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอาจจะต้องแผลยาวมากกว่าสะดือแผลที่ใหญ่ก็จะเจ็บมากกว่าแผลที่เล็กการฟื้นตัวต่างๆมันก็จะแตกต่างกันนะครับแผลที่เล็กคนไข้ก็ฟื้นตัวได้ไวลุกได้ไวกลับไปสู่กิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ผ่าตัดผ่านกล้องเป็นยังไงผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราจะมีแผลก่อนอันดับแรกแผลแรกอยู่ที่สะดือก็แผลประมาณสัก1เซนนะครับเพื่อใส่กล้องเข้าไปดูในช่องท้องนะครับดูทั่วช่องท้องเลยว่ามีการกระจายของโรคตรงไหนบ้างนะครับทีนี้เราก็ยังสามารถที่จะใส่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับเราจะมีแผลที่หน้าท้องด้านข้างหรือว่าด้านหน้าแผลละประมาณครึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดทีนี้ก็คงสงสัยว่าอ้าวผ่าตัดด้วยเครื่องมือแบบนั้นแล้วมันจะผ่าตัดได้ดีเท่ากับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะการที่เราใช้กล้องเข้าไปมองเนี่ยการผ่าตัดไกลขึ้นความถนัดของหมออาจจะน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือภาพที่เราเห็นละเอียดมากขึ้นเราผ่าตัดได้ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับและด้วยเทคโนโลยีของเครื่องมือต่างๆที่เรามีณปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้การผ่าตัดผ่านกล้องทางลุมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยถือเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับที่เมืองนอกเนี่ยใช้เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผ่าตัดแล้วบางคนสงสัยอ้าวแล้วจะเอามดลูกออกไปทางไหนล่ะมีแต่แผลรูละเซนหนึ่งครึ่งเซนนะครับแล้วแต่โรคบางส่วนหนึ่งก็เอาออกทางช่องคลอดได้เลยฮะตัดไปหมดแล้วเราก็จะมีช่องคลอดก็ดึงชิ้นเนื้อออกไปทางช่องคลอดทางอื่นที่เราทำได้ก็คือเช่นเป็นการใส่ถุงเข้าไปเอาชิ้นเนื้อใส่ถุงแล้วเราก็มีเครื่องมือในการที่จะปั่นตัวเนื้อเยื่อออกมานะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเนี่ยทำงานได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของการกระจายของโรคด้วยก็ทางโรงพยาบาลนนทเวชเองนะคะก็โชคดีนะคะที่ได้ทีมแพทย์นะคะอย่างอาจารย์สุภชัยนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งทางนรีเวชนะคะมาอยู่กับเราที่นี่นะคะทำให้โรงพยาบาลของเรานะคะมีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องนะคะ